ในวันนี้ที่อาคารอนันทมหิดลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถโปรดให้เชิญจากันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอพระองค์มีพระพรรณนามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการที่ทรงพระประชวรโดยเร็วตลอดทั้งวันมีหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรรณนามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการที่ทรงพระประชวรโดยเร็วอาทิคณะกรรมการจัดงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอดโลกประจำปี2562โรงเรียนจิตรดาผู้บังคับบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยคณะข้าราชการและนักเรียนคณะอาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสบทช.สมาคมสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรมการพัฒนาชุมชนสมาคมแม่บ้านตำรวจสภากาชาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนจุฬาราชมนตรีทั้งนี้สำนักพระราชวังของดการลงนามถวายพระพรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป